สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวเมถุนในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะสำหรับเมถุนก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนโดยประมาณนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่6ธันวาคมนะคะก็เป็นวันที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรนะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นนะอันนี้เมถุนอยู่นี้ใช่ป่ะธนูอยู่นี่ในเดือนนี้เนี่ยเรื่องราวของคุณนะคะจะไปตกในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยพวกนี้ซะเยอะแยะเลยนะคะก็เริ่มต้นพอที่บอกว่าวันที่6ธันวาคมเป็นช่วงวันที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรจะอยู่ตรงนี้เกือบ2เดือนนะคะก็มันจะไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ทรงคุณค่านะคะจะเป็นลักษณะการคิดคำพูดการสื่อสารใดๆก็ตามที่จะเป็นการวางแผนระยะยาวคิดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นระยะยาวนะคะเลือกใช้คำพูดแบบระวังเขียนเป้าหมายในอาชีพทำสมาธิทำอะไรที่คุณสามารถมองเห็นสิ่งนั้นด้วยแท้จริงอ่ะเป็นเรื่องจริงอ่ะซึ่งดาวพุธมันไปตกในเดือนที่8ของคุณก็คือในเรื่องของการเงิน Passive Income Other People Money นะคะวันที่7ธันวาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนเรือนตัวคุณเองนะคะเรือนตัวตนตัวเองแปลถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆจบเริ่มต้นใหม่นะคะฟูลมูนครั้งนี้นะคะมันจะไปตกเกี่ยวข้องกับความสงสัยการใฝ่รู้ความฉลาดในรูปแบบของราศีเมถุนโดยเต็มๆโดยเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ฟูลมูนไปกุมกับดาวอังคารที่กำลังถอยหลังแปลถึงการจบข้อสงสัยบางอย่างที่แบบเราตามหามานานแล้วก็สิ่งนั้นสำคัญมากๆนะคะกับเราเป็นสิ่งที่เราใส่พลังงานพุทเอเนอร์จีเข้าไปในบางครั้งถ้าเราใส่พลังงานเยอะเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราเบิร์นเอาท์ได้ถ้ามีอะไรบางอย่างที่อยากจะสื่อสารตอนนี้เป็นสิ่งที่เหมือนเรากำลังต้องปิดฉากบางอย่างปิดประตูทางเดินของเราเพื่อที่จะก้าวสู่ห้องใหม่ๆนะคะถ้าจะเห็นคือฟูลมูนในเรือนตัวตนใช่ไหมดาวเจ้าเรือนไปตกในเรือนของการเงินแสดงว่าคุณเองเนี่ยมันอาจจะมีช่องทางการเปลี่ยนแปลงการเงินทางประกัน Passive Income การลงทุนที่มีดอกเบี้ยบ้านเช่ามรดกหรือแม้แต่พวกธุรกิจเครือข่ายแบบนี้ก็ได้นะคะถัดมานะคะวันที่9ธันวาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรเป็นช่วงเวลาที่ความรักหรือว่าการเงินของคุณนะคะค่อนข้างจะเต็มไปด้วยความจริงจังซีเรียสเคร่งเครียดนะคะเป็นเหตุเป็นผลไปหมดทุกอย่างนะคะความรักความโรแมนติกการเงินความสัมพันธ์การให้คุณค่ากับตัวเองของที่มันมีคุณค่ารวมถึงความงามงานศิลปะและความแบบปรองดองกันน่ะซึ่งของคุณที่บอกไปมันไปตกในเรือนเนี่ยเรื่องของpassive income transformation ตายแล้วเกิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยค่อนข้างไปโฟกัสเรื่องการหาเงินลงทุนมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้20ธันวาคมดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณจังหวะนี้นะคะจะทำให้คุณหันมาใส่ใจในเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงคนที่คุณต้องทำงานด้วยนะคะรักตัวเองมีแรงบันดาลใจความกล้าพลังงานมาเต็มโอกาสที่คุณจะเชื่อมกับความอยากในตัวเองอย่างแท้จริงเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงคือตอนนี้คุณจะได้เจอกลุ่มคนหรือว่าเป้าหมายชีวิตที่มันค่อนข้างจะเร้าใจเหรอนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องผจญภัยทำอะไรใหม่ๆนะคะในหลายครั้งนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มคอนเน็กชันคือกลุ่มเพื่อนกลุ่มคอนเน็กชันคุณอ่ะมันเป็นเมษเพราะนั้นอ่ะคุณเองก็ต้องหากลุ่มเพื่อนกลุ่มคนที่คุณทำงานด้วยที่เขามีพลังงานเนอะไหม
จังเพิ่งฟังคลิปพี่พอไปนะคะไปตามได้นะ Money Matter นะคะเขาบอกคือการจะเพิ่มเป้าหมายในชีวิตอีก2 เท่าในปีหน้าข้อหนึ่งก็คือการที่คุณต้องไปอยู่กับคนที่มีพลังงานโดยเฉพาะชาวเมถุนทั้งหลายคุณเองเนี่ยเป้าหมายคุณความฝันคุณหรือว่ากลุ่มคนที่คุณจะอยู่ด้วยค่ะต้องเป็นคนที่มีพลังงานอ่ะถ้าคุณไปอยู่กับคนที่เอื่อยเฉื่อยหงอยหงอยเดือดจ้อยอย่างเงี้ยมันจะพาคุณแบบไฟมอดได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นแนะนำช่วงเวลานี้สังเกตง่ายๆเลยคนที่เขารักตัวเองคนที่เขาสื่อสารเขามั่นใจเขามีความกล้าคุณไปเลยค่ะอยู่กับกลุ่มคนนั้นอ่ะเขาจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้แน่ๆนะคะแต่ที่สำคัญเนาะบางครั้งเนี่ยคือเราไม่ใช่คนที่เราจะเลือกคบแบบคบแต่คนกลุ่มนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะการคบคนกลุ่มนี้มันทำให้คุณเจริญก้าวหน้าเราก็ควรทำอะไรที่มันทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จใช่ไหมถูกไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพิจารณาเลือกคบคนเลือกเอาคนเข้ามาในกลุ่มวงสังคมของคุณแนะนำว่าเลือกเอาคนที่มีพลังงานสูงนิดนึงจะดีมากนะคะแต่ถ้าจะเอาคนที่มีพลังงานสูงเข้ามาในชีวิตใครที่จะต้องมีพลังงานสูงก่อนคะคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากได้อะไรถ้าตัวเราเองไม่มีเราเงินจะดึงดูดเงินทองจะดึงดูดทองคุณเองก็เหมือนกันถ้าเป็นคนมีพลังงานคุณก็จะดึงดูดคนที่มีพลังงานเข้าหาคุณนะจ๊ะ21 ธันวาคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรมันจะเป็นแคปริคอนซีซั่นนะคะจนถึง20 มกราคมนะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนโดยเฉพาะคุณเองก็จะเหมือนกันจะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากๆโดยสิ่งนี้เนี่ยมันจะมาจากในเรื่องของการหาเงิน transformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่หรือการสื่อสารพี่น้องคุณจะคิดแต่เรื่องของการลงทุนหรือว่าเป้าหมายชีวิตจะเอายังไงต่อไปถัดจากนี้อย่างชัดเจนการเดินทางลำดับขั้น1 2 3 4 5การเปลี่ยนสัญชาติการสื่อสารจะค่อนข้างแบบวางแผนเยอะค่ะในชีวิตเนาะถัดมา23 ธันวาคมนะคะนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรก็เดือนที่8ของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะดึงดูดความเป็นระบบระเบียบแบบแผนเข้ามาในชีวิตจัดลำดับความสำคัญในชีวิตคุณจะรู้ว่าเมล็ดพันธุ์ไหนเติบโตดีรากไหนที่มันเน่ากำลังจะตายปล่อยทิ้งไปอะไรที่ทำให้คุณได้ประโยชน์อะไรที่จะเป็นรางวัลของชีวิตคุณจะลงแรงลงไปซึ่งนิมูลนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่สดใสมากๆเริ่มต้นด้วยพลังงานความรู้สึกมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานการลงแรงทุกอย่างสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดได้นะคะแล้วถ้าจะเห็นคือเสาเนี่ยอยู่ในเรื่องของเดือนที่9แปลถึงความเชื่อหลายครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าความคิดการศึกษาหรือว่าความเชื่อของคุณนะคะมันสะเปะสะปะมากณเวลานี้มันเหมือนต้องตีกรอบการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกคือแจงเข้าใจเลยนะเพราะว่าที่บอกไปแจงก็เป็นเมถุนใช่ป่ะแล้วของคุณเนี่ยจะเห็นเสาฉากยูเรนัสคือเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วมันมาจากจิตใต้สำนึกไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแต่ตัวเองแจงเนี่ยเป็นช่วงหลังมาเนี่ยสักประมาณเดือน2 เดือนที่ผ่านมาจะนั่งสมาธิทำสมาธิเยอะมากตื่นเช้ามาเหมือนที่หลายคนคงจะทราบแบบตอนเช้าๆเนี่ยขึ้นอัลฟาแกมมาเบต้าก็แต่ของขึ้นสมองเนี่ยจำไม่ได้นะไปหาเอาเองแต่มันเป็นเชื่อเป็นช่วงที่แบบเหมือนเราสามารถดึงดูดอะไรได้ดีที่สุดอะแล้วช่วงเช้าก็ตอนที่แบบเขาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนช่วงที่แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอย่างเงี้ยนั่งสมาธิเปิดเพลงหรือว่าทำสมาธิอะไรที่มันดึงดูดนะคะมันจะช่วยได้มากแล้วคุณเองอ่ะ affirmative ก็คือยืนยันตัวเองฉันดีฉันเก่งฉันคู่ควรทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้นะดึงดูดสิ่งดีเข้ามา abundance mode นะคะถ้าจะเห็นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนก่อนถึงจะมีเงินตรงเนี้ยเข้ามาในชีวิตได้นะคะถัดมา29 ธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธถอยหลังซึ่งเป็นเวลาที่ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรคะ29 ธันวาคมจะสิ้นปีใช่ไหม
มันเป็นเวลาที่คุณนะคะจะสามารถคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดมาในรอบปีนะคะดูว่าประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำทุกอย่างให้แบบทบทวนที่มันช้าลงอีกหนึ่งสเต็ปนะคะมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเวลาทองที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตทำอะไรให้สำเร็จได้ดูว่าอะไรที่เวิร์กอะไรที่ไม่เวิร์กนะคะเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองไหมเรามีก้าวย่างที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้ไหมนะคะต่อจากนี้นะอ่ะทีนี้มาต่อนะคะในส่วนของต้นปีหน้าไป2 มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยค่ะจะนิยามความรักการเงินนะคะที่ค่อนข้างให้อิสระหลายคนอาจจะได้เดินทางหลายคนอาจจะชอบที่จะได้เดินทางมีความมีการเงินที่มาจากต่างประเทศหรือว่าออนไลน์ก็ได้มาร์เก็ตติ้งก็ได้นะคะตรงนี้นะมันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเนี่ยมีความชอบความเชื่อที่มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางแดนไกลต่างประเทศแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ6 มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นเดือนที่สองของคุณก็ต้องบอกว่าจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการหาเงินหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบอาชีพที่ทำงานหรือว่าช่องทางการทำมาหากินแบบสิ้นเชิงก็ได้นะคะ12 มกราคมดาวอังคารเดินนำหน้าแล้วเท่าที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมหรือว่าคุณจะถือโอกาสที่ดีที่ไปติดต่อกับกลุ่มคนเก่าๆในชีวิตจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณลุยเดินหน้าเอาความสำเร็จจากคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นรุ่นน้องอาจจะเป็นคนที่ดูเด็กกว่าคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบดูแข็งแรงดูสดใสดูมาสคูลีนเป็นนักกีฬาเนี้ยค่ะคือคุณจะสามารถทำความรู้จักเป็นกลุ่มคนทำงานกับคนกลุ่มนี้ได้อย่างสำเร็จดีมากๆนะคะแล้วก็วันที่18 มกราคมดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะมีการคิดทบทวนนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยคุณจะค่อนข้างช้าชะลอตัวนะคะหรือว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารสัญญาต้องระวังมากๆหน่อยแต่ว่าพอหลัง18 มกราคมไปแล้วนะคะเอกสารสัญญาต่างๆมันคืบหน้าดีมากๆนะคะ20 มกราคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมก็เป็นช่วงของการที่คุณเองอะค่ะจะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะต่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับสูงแบบนี้ก็ได้นะคะ21 มกราคมนิมูลในราศีกุมก็คือการเดินทางนะคะจริงๆจะไม่ให้เชื่อชาร์ตก็ไม่เชิงเพราะเดี๋ยวแจงก็ต้องมีการเดินทางอีกแล้วนะเนี่ยนิวมูลเนาะเพราะฉะนั้นก็เดินทางไกลอยู่เนืองๆเหมือนกันนะคะการเรียนต่อระดับสูงนะคะมีนะคะหรือว่าการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เนี่ยมีนะคะ22 มกราคมนะคะยูเรนัสเดินนำหน้าซึ่งของคุณอยู่ในเรือนที่12ก็คือในเรื่องของความรู้สึกความคิดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะคะคุณจะค่อนข้างเหมือนกับทำจะใช้คำว่ามันเป็นเรือนเบื้องหลังเรือนเกี่ยวข้องกับยานแต่คุณจะใช้ความแวบรู้หรือว่าการทำสมาธินี่แหละที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะ26 มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนช่วงนั้นนะคะความรักการเงินคือปังมากๆนะคะไปไหนคนก็จะหันมาสนใจให้การยอมรับที่ดีมากๆนะคะโอกาสในเรื่องการเงินเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามก็มีโอกาสเข้ามาได้นะคะจะมีความใช้คำว่าโอกาสเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามนั่นแหละก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะถัดมาอ๋อเดี๋ยวนะวันที่5 กุมภาพันธ์นะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์นะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่3ของคุณก็ต้องบอกว่า
มันเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้เรียนต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเยอะมากขึ้นแล้วคุณเองอ่ะกลุ่มคอนเน็กชันคุณจะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะนำมาซึ่งโอกาสให้กำลังใจเสริมคุณให้คุณมีความกล้าความมั่นใจในการจะทำอะไรใดๆก็ตามต่อจากนี้นะคะก็ถ้าจะเห็นแล้วรอบพระจันทร์นี้ตกเรื่องเงินเรื่องต่างประเทศเรื่องการงานซะส่วนใหญ่เดี๋ยวแจนขอเปิดไพ่ประกอบนิดนึงนะคะให้สำหรับชาวเมถุนว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ต่อตัดต่อนั่นเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าได้ไพ่อะไรเป็น King of Swords นะคะก็คือราชาถือดาบคุณจะสื่อสารพูดคุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะประสบความสำเร็จมีเข้ามาพูดหลายคนก็จะเชื่อคนก็จะให้เกียรติโอกาสใหม่ๆ Ace of Cups เข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่คุณชอบชื่นชอบชื่นชมด้วยถ้าถามในเรื่องของการทำงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหลังจากที่คุณพิจารณาอยู่กับตัวเองสักพักใหญ่แล้วนะหาทางออกจากความมืดจากความเปลี่ยวจากความเหมือนต้องใช้ภาวะการคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะซึ่งจังหวะนี้คุณได้คิดแหละได้วิเคราะห์แหละว่าจะเอายังไงต่อไปนะคะงานทําสําเร็จได้แน่ๆนะคะเรื่องการเงินอาจจะไพ่หกไม้เท้าเกิดขึ้น3 เหรียญเกิดขึ้นแสดงว่ามีการมีความสําเร็จมีโอกาสเข้ามามีการสื่อสารพูดคุยที่ดีมากๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามก็มีเข้ามาได้นะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะอุปสรรคเยอะจริงเลยอ่ะแจงได้ซิติเซนที่นี่แล้วแบบพาสปอร์ตยังไม่เสร็จจะต้องกลับบ้านเนี่ยกลับไทยเนี่ยก็รู้สึกอุปสรรคเยอะหน่อยต้องใช้ความพยายามรู้สึกไม่ค่อยพร้อมใจเย็นๆอยู่นิ่งๆนั่งสมาธิคือมันทําอะไรไม่ได้อ่ะมันก็ต้องอยู่เฉยๆนี้ไปนะคะตรงนี้นะน่าจะดีกว่าอย่าไปวิ่งเต้นตามอารมณ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะโอกาสยิ่งเรียนยิ่งได้เงินได้ทองมีโอกาสในการเรียนวิชาความรู้ใหม่ๆนะคะอ่านหนังสือเยอะขึ้นเรียนคอร์สออนไลน์เยอะขึ้นก็ได้ในเรื่องความรักนะคะโอ้ไพ่ครอบครัวเด่นมากใครที่มีแฟนอยู่แล้วโอกาสแต่งงานมีนะคะแต่คุณก็เป็นภาวะลังเลนะหรือแม้แต่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาดีแต่คุณเองอาจจะลังเลว่าฉันจะคู่ควรไหมฉันจะคบดีไหมบางครั้งมีความปวดหัวมีความรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นรู้สึกเครียดนะคะอาจจะวิตกกังวลจากในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะตรงนี้คือถ้าเรามั่นคงมากพอนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะเกิดขึ้นมันจะแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องราวดีๆให้คุณได้แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าจังหวะนี้นะคะใจเย็นๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จนะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ